ผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบในยูเครนหลังจากที่รัสเซียได้เปิดปฏิบัติการทางทหารมานานกว่า1เดือนแล้วนะครับโดยเฉพาะท่าทีและก็มาตรการในลักษณะคว่ำบาตรจากหลายประเทศทั่วโลกนะครับอย่างล่าสุดเยอรมนีกับฝรั่งเศสนะครับเห็นตรงกันว่าจะไม่ใช้วิธีการชำระค่าพลังงานให้กับทางรัสเซียในลักษณะเป็นเงินสกุลรูเบิลตามที่รัสเซียมีการแถลงออกมาก่อนหน้านี้นะครับขณะที่อังกฤษได้มีการเสนอเงื่อนไขไปที่รัสเซียบอกว่าอังกฤษเองจะยุติมาตรการคว่ำบาตรให้กับทางรัสเซียก็ต่อเมื่อรัสเซียยุติปฏิบัติการการโจมตียูเครนทั้งในวันนี้และในอนาคตด้วยนะครับส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะของสหรัฐอเมริกาก็ได้กล่าวนะคะก่อนที่จะเดินทางกลับจากการเยือนโปแลนด์ค่ะพร้อมที่จะยืนหยัดเคียงข้างยูเครนแล้วก็ระบุว่าถึงเวลาแล้วที่ประธานาธิบดีของรัสเซียจะไม่อยู่ในอำนาจต่อไปจากความล้มเหลวนะคะจากการเปิดฉากโจมตียูเครนนี่แหละค่ะซึ่งในประเด็นนี้นี่เองนะครับก็เป็นที่สนใจของทั่วโลกนะครับโดยประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนะครับได้เดินทางออกจากโปแลนด์แล้วหลังจากเดินทางเยือนประเทศนี้เมื่อวานแล้วก็ได้มีการกล่าวปราศัยที่พระราชวังหลวงในกรุงวอร์ซอซึ่งเป็นเมืองหลวงของโปแลนด์โดยบอกว่ายูเครนต้องยืนหยัดต่อสู้อีกยาวนานดังนั้นทุกฝ่ายต้องแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็กล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียไม่สามารถจะอยู่ในอำนาจต่อไปได้เพราะการทำสงครามกับยูเครนถือว่าเป็นความล้มเหลวทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียและก็ได้รับการต่อต้านอย่างหนักจากประชาชนในยูเครนและหลายประเทศทางตะวันตกที่ได้มีการตอบโต้ใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่และกระทบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียโดยโจไบเดนมองว่าการรุกรานยูเครนของรัสเซียถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของโลกดังนั้นทั้งสหรัฐโปแลนด์และก็ยูเครนพร้อมจะผนึกกำลังให้เกิดความแข็งแกร่งและสามัคคีกันให้มากขึ้นโดยยืนยันว่าสหรัฐพร้อมจะอยู่เคียงข้างยูเครนต่อไปส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวของสหรัฐได้ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้นะครับในประเด็นที่โจไบเดนออกมาแถลงว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียจะไม่สามารถอยู่ในอำนาจได้อีกต่อไปโดยได้มีการแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมว่ากรณีนี้ผู้นำสหรัฐไม่ได้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองในรัสเซียเพียงแต่ว่าต้องการส่งสัญญาณการสื่อสารไปว่าไม่สามารถจะปล่อยให้ประธานาธิบดีปูตินใช้อำนาจเหนือประเทศเพื่อนบ้านหรือในแถบภูมิภาคได้ขณะที่ทางด้านตัวแทนของประธานาธิบดีของรัสเซียได้ออกมาแถลงตอบโต้คำกล่าวของโจไบเดนในครั้งนี้โดยบอกว่าผู้นำสหรัฐไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจสถานการณ์ทางการเมืองในรัสเซียนะครับนอกจากนั้นผู้นำรัสเซียยังได้มีการลงนามอนุมัติบังคับใช้กฎหมายที่พร้อมจะเอาผิดกับคนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวปลอมหรือว่าข่าวเท็จเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่รัสเซียที่อยู่ในต่างประเทศโดยมองว่ามีความจำเป็นจะต้องหยุดไม่ให้มีการเผยแพร่ข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานทูตและองค์กรของรัสเซียที่อยู่ในต่างประเทศโดยมีการกำหนดบทลงโทษเอาไว้สูงสุดก็คือจำคุก15ปีซึ่งกฎหมายฉบับนี้คล้ายกับกฎหมายที่เพิ่งผ่านการอนุมัติจากทางสภาผู้แทนของรัสเซียที่มีการระบุเอาไว้ในกฎหมายเอาผิดกับคนที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับกองทัพรัสเซียด้วยส่วนประเด็นที่ประธานาธิบดีของยูเครนได้กล่าวในระหว่างการแถลงนะครับไปยังผู้นำสหภาพยุโรปหรือว่า EU ที่ขอให้ประเทศฮังการีช่วยทบทวนสถานะในการวางตัวเป็นกลางและให้ทางฮังการีส่งอาวุธมาช่วยยูเครนแล้วก็ใช้มาตรการคว่ำบาตรไปที่รัสเซียให้มากขึ้นล่าสุดก็มีการแถลงออกมาจากทางด้านรัฐบาลฮังการีได้ออกมาปฏิเสธคำร้องขอของผู้นำยูเครนเที่ยวนี้โดยบอกว่าไม่สามารถส่งอาวุธไปช่วยยูเครนได้เพราะถ้าหากฮังการีส่งอาวุธไปช่วยยูเครนก็อาจจะส่งผลทำให้ชนกลุ่มน้อยชาวฮังการีที่อาศัยอยู่ในแถบภูมิภาคตะวันตกของยูเครนอาจจะต้องเผชิญกับภัยคุกคามตามมาส่วนเรื่องของการใช้มาตรการคว่ำบาตรอาจจะกระทบต่อผลประโยชน์ของฮังการีด้วยซึ่งฮังการีก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหภาพยุโรปแล้วก็เป็นสมาชิกของนาโต้แม้ว่าที่ผ่านมาจะยังไม่มีการส่งความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนอย่างเป็นทางการแต่ก็ยินยอมให้บรรดาผู้อพยพชาวยูเครนสามารถข้ามแดนผ่านฮังการีไปแล้วไม่ต่ำกว่า 500,000 คนทีนี้ท่าทีความเห็นออกมาจากทางรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษที่มองว่าการคว่ำบาตรบุคคลกับบริษัทของรัสเซียในอนาคตอาจจะถูกยกเลิกก็ได้ถ้ารัสเซียถอนทหารออกจากยูเครนและให้คำมั่นสัญญาว่าจะยุติการบุกยูเครนรวมไปถึงจะต้องรับปากว่าจะไม่บุกยูเครนอีกในอนาคตที่ผ่านมารัฐบาลอังกฤษได้คว่ำบาตรธนาคารรัสเซียซึ่งมีทรัพย์สินอยู่ที่ 500,000 ล้านปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กว่า22ล้านล้านบาทนอกจากนั้นยังคว่ำบาตรมหาเศรษฐีนักธุรกิจกับครอบครัวที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้นำรัสเซียที่มีทรัพย์สินรวมกันไม่ต่ำกว่า
150,000 ล้านปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 6.6 ล้านล้านบาทมาแล้วส่วนทางด้านมุมมองของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสยืนยันว่าฝรั่งเศสจะไม่ใช้เงินสกุลรูเบิลในการชำระค่าพลังงานโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติที่ซื้อมาจากรัสเซียตามที่ผู้นำรัสเซียเคยแถลงออกมาก่อนหน้านี้นะครับว่าประเทศที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียจะต้องชำระค่าเชื้อเพลิงที่นำเข้าเป็นสกุลเงินรูเบิลโดยทางด้านผู้นำฝรั่งเศสมองว่าเรื่องนี้ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปยอมรับข้อเรียกร้องของรัสเซียเพราะว่าสัญญาซื้อขายระบุเอาไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับสกุลเงินที่ใช้ชำระค่าก๊าซธรรมชาติและข้อเรียกร้องที่มีการแถลงออกมาก่อนหน้านี้ของประธานาธิบดีปูตินก็ถือว่าอาจจะเข้าข่ายผิดสัญญาได้สอดคล้องกับท่าทีของทางเยอรมนีนะครับที่ยืนยันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนไปใช้เงินสกุลรูเบิลของรัสเซียในการชำระค่าก๊าซธรรมชาติและตั้งเป้าว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้ก็อาจจะต้องลดการใช้พลังงานจากรัสเซียลงมาครึ่งหนึ่งด้วยแล้วก็หันไปสั่งซื้อพลังงานมาจากประเทศอื่นแทนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ